พีไปกระแสแรงมากที่ครับตอนที่2น่าดีใจน่าชื่นใจครับชื่นใจแทนผู้อยู่เบื้องหลังทุกๆคนเลยครับผมนะฮะหายเหนื่อยกันแบบว่าเต็มที่ว่ากระแสตอบรับที่มายังเราเป็นไงบ้างนั่นเองก็ดีนะครับดีครับคือเราอาจจะไม่ได้แบบเจอกับตัวเพราะเราไม่ได้ไปอยู่ในบรรยากาศนั้นนะแต่ว่าเราเห็นผ่านทางสื่อผ่านอะไรพี่ที่แบบมีคนไปแบบรออยู่หน้าโรงกันออกันแล้วก็บัตรก็ไม่พอกันอะไรเงี้ยคนบางคนแบบไปก็จองไม่ได้เพราะตั๋วเต็มแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ต้องห่วงนะครับไปวันไหนก็ได้วันหยุดก็ได้นะครับจริงๆเรายังมีฉายอยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ใครที่ไปแล้วเต็มหรือว่าอะไรเงี้ยก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะของทางโรงหนังดูหรือว่าให้ลูกหลานทำให้ก็ได้นะคุณพ่อคุณแม่เผื่อแบบไม่ถนัดอะไรเงี้ยก็สามารถจองไว้ก่อนก็ได้นะตอนนี้ก็เป็นพักเองแล้วยังไม่ได้เจอพี่อ๊อฟหลังจากที่หลังจากปฐมทัศน์ครับแต่ว่าก็คงจะหาโอกาสเข้าไปขอบคุณพี่อ๊อฟอะไรเงี้ยด้วยครับต่อไปฉายอีก100ล้านแล้วก็ดีใจนะครับดีใจก็เป็นหนังเรื่องที่2ในชีวิตอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ขนาดนี้จริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ผมก็พอใจแล้วแหละอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้ทํางานคนที่เรารู้จักคนที่เราสนิทด้วยแล้วก็คนที่เราแบบอยากทํางานด้วยอยู่แล้วปรากฏว่ามันก็ออกมาเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่คาดคิดหนังก็ดูแบบว่าสนุกด้วยมีทั้งเสียงหัวเราะมีทั้งเรื่องราวขนหัวลุกอะไรเงี้ยเกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆอยากให้คนไปรับประสบการณ์นี้กันมีอะไรไว้บ้างมั้ยต้องไปแก้บนเลยไม่ได้บนอะไรไว้นะมีแต่ขออย่างเดียวขออย่างเดียวเลยครับก็ถือว่าเราก็รู้สึกสบายใจที่เราได้ทำอ่ะเนาะจะมีผลหรือไม่มีผลอันนั้นก็เป็นเรื่องอย่างอื่นละกันอะไรเงี้ยพวกทีมงานตั้งเป้าไหมครับว่าจะ100ล้านคือตอนนี้ครับตอนนี้เกินเป้าหมายมาเยอะมากๆแล้วแล้วก็ตอนนี้ก็ทางทีมงานที่ผมได้พอไปได้ทราบก็คือตอนนี้เขาพยายามที่จะทำในเรื่องของการPR โปรโมทให้ได้มากขึ้นเพราะว่าอย่างนึงคือคนบางส่วนก็อาจจะยังไม่ได้ทราบนะฮะหรือว่าบางส่วนอาจจะยังไม่มีเวลาหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่ได้เห็นอะไรเงี้ยก็อยากจะเรียกว่าตอนนี้กำลังทำ PR อยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีแฟนๆต่างประเทศก็แบบว่าเดินทางบินมาเพื่อมาดูนาที2ก็มีค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผมว่าอาจจะมีโอกาสที่จะได้มีหนังเราไปฉายในประเทศเพื่อนบ้านเพราะว่าหนึ่งคือพญานาคหรือว่ามังกรเนี่ยในความเชื่อของหลายประเทศก็ยังมีความเป็นเชื่อในเรื่องของศาสนาพุทธอยู่ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เข้าถึงคนได้ง่ายอยู่และในส่วนหนึ่งคนสงสัยมันว่าเด็กเป็นพุทธได้ยังไงที่พูดแล้วหรอเพิ่งมาอยู่ตอนจำได้ไหมอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอันนี้คือจริงๆแล้วมันมีหลายอย่างในหนังเรื่องนี้ที่พี่ออฟไม่ได้อยากจะบอกผ่านทางในการนำเสนอผ่านภาพไม่ได้บอกผ่านการนำเสนอผ่านไดอะล็อกอันนี้เป็นเรื่องที่คนดูต้องคิดตามด้วยแล้วก็เป็นเรื่องที่ถ้าใครได้ดูนาคีภาคในเวอร์ชันละครภาคแรกก็อาจจะเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นอาจจะเข้าใจได้เร็วมากขึ้นสำหรับการดูหนังนาคี2นะฮะพี่ออฟมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียกว่าเหมือนธรรมะที่ซ่อนอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยแบบยังไงเยอะมากๆเลยเงี้ยก็ลองค่อยๆดูจริงๆก็ดูครั้งแรกอาจจะยังไม่เก็ตเนี่ยแหละต้องไปดูซ้ำเนี่ยหลายรอบนะดูซ้ำใช่ครับใช่ไม่เกี่ยวนะแต่ว่าจริงๆไปดูซ้ำก็จะได้เก็ตหลายอย่างที่พี่ออแบบต้องการจะบอกด้วยว่าเราสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเกิดอะไรจะไปดูแบบภาพออกมาเป็นแบบนี้ไม่สงสัยเพราะว่าหนึ่งคือเราพอจะรู้เรื่องมาแล้วพี่ออฟเล่าให้ฟังแล้วนะฮะแต่ว่าคนดูบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอีกตัวนึงเนี่ยมาได้ยังไงอีกตัวนึงมาจากไหนหรือว่าเอ๊ะทำไมผมยังมีชีวิตอยู่อะไรอย่างนี้ก็ถ้าอยากรู้ก็ต้องไปดูเอาในหนังละกันนะฮะดูไม่เข้าใจก็ดูอีกรอบรับรองว่าเข้าใจแน่นอนอย่ามองหน้าพระเอกเยอะต้องมององค์รวมของหนังตลอดนะทั้งเรื่องเลยนะเรื่องนี้ไม่หมั่นไส้ผมไม่ได้ดูแล้วภาค3ก็เป็นเรื่องอ๋อภาค3เนี่ยผมก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าจะมีหรือเปล่าครับผมต้องให้ทางผู้ใหญ่ทุกคนมองเด็กบอกว่าแล้วเด็กบอกว่าจะมีเข้าไปขอบคุณพี่ออมนี่จะชวนน้องยาย่าไปด้วยไหมครับอันนี้ก็ต้องดูว่าว่างตรงกันหรือเปล่าเพราะว่าจริงแล้วตอนที่ไปพุทธคยามาท่านเจ้าอาวาสที่วัดไทยพุทธคยาท่านฝากพระมาให้พี่ออมเนี่ยผมก็ยังต้องทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยนะก็เลยจะเป็นเรื่องนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแล้วเดี๋ยวมีกระแสดราม่าด้วยพี่กงลางก็ไม่รู้ว่าคือจริงๆแล้วเราก็อยากให้ทุกคนอยู่ด้วยกันก็เป็นภาพที่สวยงามด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าขาดพี่ออฟกับไม่ใช่ถ้าขาดพี่อีฟกับพี่ปอยฝ้ายไปเนี่ยไม่มีเสียงหัวเราะในเรื่องเลยนะอะไรเงี้ยคุณชื่นชมเราจริงๆผมจริงๆก็ได้ภาพ
ได้ภาพนี้ไปแล้วครับได้ภาพ4คนไปแล้วได้ภาพนี้ไปก็อันนี้เป็นภาพหมู่อะไรเงี้ยแค่บอกเฉยๆว่าบอกพี่อีทแหละพี่มาด้วยกันอะไรเงี้ยเออพี่อีทถึงตัวนั้นได้เห็นแม้ว่าที่เราความประทับใจเราเลยว่าเออก็ผมก็เข้าใจพี่อีทนะครับแล้วผมก็เข้าใจพี่ๆช่างภาพด้วยอะไรเงี้ยก็จะได้แบบก็ภาพส่วนหนึ่งก็ได้แล้วอะไรเงี้ยก็ให้แบบภาพหมู่อะไรเงี้ยแล้วได้เห็นข้อความที่อีทโพสต์ถึงเราไหมก็เห็นครับเห็นนะครับก็ขอบคุณพี่อีทครับผมจริงๆแล้วก็ทำงานด้วยกันสนุกครับทำงานสนุกมีเรื่องหลายๆอย่างที่ผมคุยกับเขาแล้วก็ปรึกษากันอะไรเงี้ยทั้งพี่ด้วยทั้งพี่ปอยไฟด้วยทั้งคนชมเราทั้งแบบหลอดทั้งไม่ตอแล้วต้องรออีกแล้วก็จริงๆแล้วก็อาจจะเป็นเพราะว่าจังหวะมากกว่ามั้งครับที่เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นมาอีกก็ล่าสุดเนาะอีกเรื่องนึงไปแต่งงานเจนนี่อ๋อครับใช่ครับก็ไปยินดีกับพี่เจนนี่กับแฟนพี่เจนนี่ด้วยครับเห็นคุณหินเด็ดถือกระเป๋าให้น้องยาย่าด้วยอ๋อก็เขาเรียกอะไรนะเขาเรียกสาวๆไปรับดอกไม้กันนะที่จะโยนอะไรเงี้ยเราก็ไม่ไรเดี๋ยวจะซื้อให้ก็ได้อะไรเงี้ยใช่มีแบบเขินไหมฮะต้องถือกระเป๋าให้ไม่เขินไม่เขินปกติผมก็ถือให้แม่ถือให้อะไรอยู่แล้วเป็นสาวต้องสาวคนแรกก่อนที่ถือให้ฮะไม่จากแม่นะเป็นสาวคนแรกก่อนที่ถือก็ถือให้เขาจริงๆถ้าใครแบบว่าเออทำงานอยู่ก็ถือให้ได้มีกระเป๋าไม่น่าจะถือให้จริงๆปกติเราดูแลน้องดีขนาดไหนคะเด็กช่วยถือของก็ตามเขาเรียกว่าอะไรตามเขาเรียกว่าสถานการณ์อะไรเงี้ยบางทีก็อะไรที่เขาทำเองได้แล้วก็ให้เขาทำอะไรที่เราอยากจะช่วยหรือว่าเขาให้เราช่วยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะช่วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยตัวนี้มันก็จะดูหวานขึ้นเนาะแต่แบบหวานขึ้นสภาพความเป็นใจลูกเยอะมากคุณแม่ลงก็ยังช็อตที่กระซิบข้างหูพี่เขาว่าอืมปินรูปนั้นรูปไหนเนาะคุณแม่ลงเยอะมากช่วงนี้คุณแม่ลงเยอะมากก็ดีครับดีจริงๆเราขอแม่บอกคุณแม่ต้องมีคำถามมาไม่นะครับไม่ครับก็เขามีความสุขมันเป็นมากกว่าแปลไปแล้วเนาะครับโอเคนะโอเคนะอะไรบางอย่างไปงานอื่นบ้างเนาะนอกกันเจอกัน